สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาแกะกล่องเจ้ากล้องแอคชั่นคาเมร่านะครับก็เป็นยี่ห้อของ DJI นะครับปัจจุบันนี้ก็มีหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นของ GoPro ของ Insta 360นะครับก็มีทางเลือกให้เราต้อง3ยี่ห้อที่กำลังมาแรงนะตอนนี้แต่ผมก็ยังเลือกใช้ DJI Osmo Action อยู่นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ผมจำเป็นต้องใช้ของยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมผมต้องเลือกใช้ DJI Osmo Action นะครับไปดูแกะกล่องกันก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นรูปลักษณะของกล่องนะครับเจ้าตัว DJI Osmo Action นะครับก็ราคา499เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับตอนที่ผมซื้อตอนต้นเดือนเมษาปี2020นี่นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันนะครับอันนี้ด้านท้ายของกล่องก็จะมีสัญญาณกันขโมยนะครับบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะครับตัวกล่องก็จะห่อหุ้มพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวเราไปแกะตัวกล่องพลาสติกใสตรงนี้กันนะครับแล้วก็ไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะใช้มีดคัตเตอร์กรีดตรงร่องตรงนี้นะครับมันจะมีร่องตรงนี้อยู่นะครับเพื่อจะได้รักษากล่องด้วยนะครับนะครับก็แกะออกมานะครับเป็นถุงพลาสติกห่อหุ้มอยู่อย่างนี้นะครับโอเคครับที่ตัวกล่องนะเขาจะมีเห็นไหมครับเป็นสติ๊กเกอร์ใสๆตรงนี้นะครับเป็นสะท้อนแสงอยู่เห็นนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะใช้มีดกรีดตรงนี้นะครับกรีดเบาๆนะครับจากนั้นแล้วก็จะเห็นตัว DJI Osmo Action ตรงนี้นะครับมองเห็นนะครับจะมีตัวป้องกันเลนเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาปิดกล่องตรงนี้นะครับมันก็จะไปป้องกันเลนตรงนี้นะครับเจ้า DJI Osmo Action นะครับก็อยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับก็จะมีคำอธิบายเขียนติดไว้อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็มีคำอธิบายว่าปุ่มต่างๆคืออะไรนะครับปุ่มเปิดปิดปุ่มบันทึกนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นปุ่มสำหรับสลับหน้าจอนะครับโอเคมันก็จะมีบอกไว้เดี๋ยวเราจะแกะตัวพลาสติกนี้ลอกออกนะครับสิ่งที่ผมชอบกล้องตัวนี้นะครับว่ามันเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับเวลาผมถ่ายพวกต้มทะเลเหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไปมันสามารถทำได้ถ้าเรามีฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะพลาสติกตรงนี้นะครับที่ห่อหุ้มจอด้านหน้าและด้านหลังมันต้องแกะเคสตรงนี้ออกก่อนนะครับใหม่ๆค่อนข้างที่จะแกะยากอยู่นะครับโอเคแกะออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แกะออกมาได้นะครับลอกออกเลยนะครับอันนี้ก็ลอกออกเลยนะครับมาดูส่วนที่เหลือกันนะครับมันก็จะมีกล่องตัวนี้อยู่1กล่องนะครับเคาะออกมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับโอเคมันก็จะเป็นแอคเซสซอรี่นะครับต่างๆนะครับนี่คือเป็นฐานนะครับเหมาะสำหรับติดหมวกกันน็อกได้เลยนะครับก็มีจะมีตาโลโก้ของยี่ห้อ DJI นะครับอยู่นะครับนี่ตาตรงนี้นะครับมองเห็นนะครับโอเคเขาก็จะแถมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายของ USBนะครับ Type-C นะครับเพราะเขาเขียนบอกไว้ที่กล่องอยู่แล้วนะครับก็ประมาณยาวประมาณนี้นะครับยาวแล้วก็ในถุงตัวนี้ก็จะมีน็อตตัวล็อกของฐานตัวนี้ให้นะครับของฐานตัวนี้ให้มีน็อตตรงนี้นะโอเคจากนั้นนะครับฐานก็ที่ฐานจะมีมาให้อยู่ด้วยกัน2แบบนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะพื้นเรียบนะครับอันนี้เป็นพื้นโค้ง
น่าจะเหมาะสำหรับติดหมวกกันน็อกมากกว่านะครับแต่ตัวล็อกตัวนี้มีให้มาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วในกล่องมีอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นคู่มือมีซองกล่องเล็กก็เข้าท่าเก็บพวกคู่มือรายละเอียดของเรื่องการประกันนะครับโอเคตัวกล่องแบตเตอรี่นะครับกล่องเล็กกระทัดรัดดีนะครับแกะมานะครับก็ประมาณนี้นี่คือตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวผมต้องไปชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเราต้องเซตอัพกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเซตอัพกันนะครับผมก็จะให้เราดูช่องใส่แบตเตอรี่นะครับก็เนี่ยครับก็ใส่ตรงไปนี้ได้เลยนะครับตัวล็อกจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับคือจุดตรงนี้แล้วก็อยู่จุดตรงนี้นะครับดูว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงไหนโอ้เขี้ยวเจอแล้วนะครับก็อยู่ตรงฝั่งตรงนี้นะครับเอาตัวที่เป็นด้านที่มันนูนๆขึ้นตรงนี้นะครับใส่ด้านที่อยู่ตรงกับติดกับส่วนที่เป็นเลนนะครับตรงนี้โอเคให้มันดังแตกนะครับผมก็จะใส่เมมโมรี่การ์ดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็จะกดแล้วก็ดึงมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ป้องกันน้ำนะครับผมก็จะใส่เอริการ์ดลงไปที่ตรงจุดนี้นะครับมันมีสัญลักษณ์บอกนะครับก็คือใส่ด้านนี้ลงไปต้องกดอีกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันเด้งมาก็ใส่ถูกตามเรียบร้อยแล้วโอเคฉันก็ปิดลงไปในการนำแบตเตอรี่ออกนะครับเราก็จะกด2ปุ่มตัวนี้นะพร้อมกันนะครับผมก็จะจับลำบากหน่อยจับยังไงก็ได้นะครับขอให้กดพร้อมกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มันก็จะเด้งขึ้นมาลองดูนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาวิธีการนำแบตเตอรี่ออกก็ประมาณนะครับเอาใส่เข้าไปก็กด2นิ้วนะครับให้ดังแก๊ปนะครับก็เรียบร้อยแล้วมาดูข้อสังเกตของตัวกล่องเก็บแบตเตอรี่นะครับมีด้วยกัน2จุดนะครับก็คือเปิดออกมานะครับมันก็จะมีที่เก็บเมมโมรี่นะครับใส่อยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วอีกตรงนึงนะครับที่เราสังเกตนิดนึงนะครับก็จะอยู่อีกด้านนึงนะครับจะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็คือน่าจะบอกว่าแบตตัวนี้เต็มแล้วแบตตัวนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเดือยตรงนี้เห็นไหมครับมันใส่ได้2ด้านเลยถ้าเราชาร์จใหม่ๆนะครับเราก็เอาหัวตรงนี้มาใส่ที่มันเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่เต็มนะครับมองเห็นนะครับแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วก็ใส่ไปไว้ที่ด้านที่มันเป็นแบตเตอรี่หมดนะครับก็แค่นั้นนะครับจุดที่เราต้องสังเกตนะครับมาดูเหตุผลนะครับว่าทำไมผมใช้ Action Camera ของยี่ห้อนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมอยากให้เรารู้ก่อนว่าเวลาเราถ่ายรูปกล้อง Action Camera มันจะได้มุมกว้างภาพชัดทั้งภาพส่วนกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้มันก็ขึ้นอยู่กับค่า F ของแต่ละเลนถ้า F นี้ยิ่งน้อยเราสามารถปรับเรื่องความชัดความเบลอได้ก็คือทำให้ตัวเรานี่ชัดส่วนอื่นเบลออะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับค่า F ด้วยแต่ Action Camera ไม่สามารถปรับตรงนี้ได้ต่อมาก็คือการถอดเปลี่ยนเลนส์นะครับพวกนี้มันสามารถถอดเป็นเลนส์ฟิกเลนส์ซูมได้แต่ตัวนี้มันเป็นเลนส์มุมกว้างอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเลือกใช้คาเมราแอคชั่นคุณต้องการที่มุมกว้างอยู่แล้วแล้วก็ภาพชัดทั้งภาพต่อมาสิ่งที่เหมือนกันของกล้องพวก DSLR พวก mirrorless นะครับก็คือเรื่องของการปรับ speed shutter ตัวนี้ก็ปรับ speed shutter ได้ทำให้เราเอาไปใช้งานเหมือนกับกล้องทั่วไปได้ก็คืออย่างเช่นเราไปถ่ายผู้ถ่ายหางไฟถ่ายไทม์แลปส์ที่เป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังตกถ่ายต้มทะเลนะครับพวกถ่ายรูปด้วยการต้มทะเลหรือการถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยครับต้องใส่ฟิลเตอร์นะครับปะที่หน้าเลนนะครับกล้องเนี่ยฮะของ Action Camera ของยี่ห้อนี้นะครับมันช่วยให้ผมในการเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับมันก็มีหลายบริษัทมาซัพพอร์ตมันด้วยนะครับตอนนี้ค่าฟิลเตอร์ที่มีมืดสุดของ
ที่สามารถใช้กับรุ่นนี้ก็คือค่า ND 64นะครับตัวนี้เอามาช่วยในการถ่ายต้นทะเลตอนเช้าๆตอนเย็นๆถ่ายพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังตกได้ดีถ้าจะเอามาถ่ายผู้แนะนำเป็นค่า ND 32นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในการใช้งานต่อๆไปในคลิปต่างๆแล้วก็แนะนำการเดินทางต่างๆด้วยกล้องตัวนี้ในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ